ส่วนช่วงนี้ค่ะมาติดตามประเด็นข่าวสารกันก่อนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของเรือบรรทุกตะปันเถื่อนและกว่าเนี่ยปิดจ็อบของสงขลาไปแล้วนะก็คือมีการแถลงข่าวแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปทำการสืบสวนสอบสวนกันต่อที่กรุงเทพมหานครทีนี้จะย้อนภาพไปแล้วบรรยากาศเพราะว่าและกว่าเนี่ยเขาก็มีการลงพื้นที่กันทั้งวันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรือบรรทุกของกลางทั้ง3ลำนะคะยังอยู่ที่ท่าเทียบเรือของตำรวจหนามสงขลาค่ะซึ่งก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาก็มีการขึ้นไปบนเรือเพื่อจะไปตรวจสอบไปพิสูจน์หลักฐานแล้วก็มีการแลหลักฐานในการเพิ่มเติมนั่นเองค่ะสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำตอนนี้ยังจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือบริเวณหน้าท่านีตำรวจหนามสงขลาค่ะเหล็กว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกาวเข้าร่วมกับหน่วยปราบปรามน้ำมันเถื่อนขึ้นไปบริเวณเรือทั้ง3ลำเพื่อจะไปตรวจสอบวัตถุแล้วก็พยานเพิ่มเติมข้อแบ่งการตรวจนะคะมีส่วนงานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนนี้เนี่ยเขาจะเน้นการตรวจ DNA คราบเลือดแล้วก็ลายนิ้วมือรวมถึงคราบเงื้อเพื่อจะระบุตัวบุคคลที่อยู่บนเรือหรือว่าคนที่อาจจะขึ้นลงเรือในระหว่างการหลบหนีส่วนงานด้านฟิสิกส์เคมีเขาจะแลกการแปลงสภาพของเรือทางการทาสีการดัดแปลงเครื่องยนต์แล้วก็ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทีนี้ในส่วนของหน่วยปราบปรามน้ำมันเถื่อนตำรวจแล้วก็สปซามิดเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบน้ำมันเถื่อนที่อยู่ภายในเรือซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าบนเรือกำไรเงินเนี่ยห้องนอนเนี่ยถูกล็อกเอาไว้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องใช้ครีมตัดแลดนั่นอย่างที่เห็นมาตัดกุญแจออกนะคะเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้ค่ะส่วนความคืบหน้าทางการสืบสวนด้านคดีนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำตัวลูกเรือผู้ต้องหาทั้ง8คนนะครับพี่ตำรวจข่าวสู่กระบวนการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วโดยเรียกว่านี่มีพลตำรวจตรีจรุณเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหนังหัวโตเองเลยนะครับสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยตัวเองบนห้องประชุมชั้นซ่องของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาครับสำหรับรายชื่อของลูกเรือทั้ง8คนที่กำลังถูกสอบสวนอยู่นะครับทั้งหมดเป็นคนไทยนะครับทราบชื่อก็คือคนแรกเนี่ยคือนายสุนทรเกี้ยวชุวันอายุ62ปีเป็นคนจังหวัดสงขลาครับคนที่2เป็นนายฐานินชวนประดับอายุ52ปีเป็นคนสงขลาเหมือนกันนะครับคนที่3เป็นนายจำปีเยาวกุลอายุ62ปีคนสงขลานะครับคนที่4เป็นนายบุญใจเอียดถนอมอายุ53ปีเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นลูกเรือเจพี่กันนะครับคนที่5เป็นนายสิริพงษ์ทองขวัญอายุ58ปีเป็นคนราชบุรีนะครับแล้วก็คนที่6นายอุดรแซ่นไม้อายุ48ปีคนนี้เป็นคนจังหวัดเลยครับนายส้มชายกองโอซอนอายุ63ปีคนสมุทรปราการคนนี้เป็นลูกเรือกำไรเงินและก็คนสุดท้ายคนที่8ครับนายเดชาจันยาลักษณ์อายุ66ปีคนนี้เป็นคนประจวบคีรีขันธ์เป็นลูกเรือดาวรุ่งนะครับส่วนผู้ต้องหาที่นี่หายไปอีก7คนนี่เจ้าหน้าที่ก็แค่ติดตามจับกุมต่อไปนะครับปั่นปลื้อก็แล้วแต่ก็ให้ผู้ที่มีกำลังลบหนีอยู่ตอนนี้นะครับกล่าวมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนึงแหละแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองในกรณีที่ว่าต้องไปโจ้กันในชั้นร้านกันครับใช่พอต้องบอกว่าตั้งแต่เรือมาถึงและคืนในช่วงทุ่ม35นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะลูกเรือทั้ง8คนเนี่ยก็ถือว่าพอขึ้นจากเรือมาเรียวเนี่ยก็ไปฝากขังที่สภ.เมืองสงขลาระหว่างนั้นเขาก็มีการเรียกสอบปากคำกันทั้งคืนเนี่ยวันคืนวันก่อนเนี่ยยาวไปจนถึงตีสี่ของอีกวันก็คือคนที่เรียกเหล็กว่าถึงที่นี่เหล็กว่าเนี่ยเพราะว่าชาวจะเรื่องคนเถียงเนี่ยก็เรียกสอบต่อราวเพื่อจะเอารายละเอียดให้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาก็ขึ้นไปบนเรือเพื่อจะไปแลเพิ่มเติมไปแลว่ามีข้องกลางอะไรลงเรืออยู่มั่งส่วนปลาปั๊มน้ำมันเถื่อนเขาไปแลว่าน้ำมันที่อยู่ในเรือนั้นเป็นน้ำมันชนิดไหนเรืออยู่เท่าไรอันนี้คือคำตอบของสังคมที่อยากจะรู้ว่ามันเรืออยู่เท่าไรแล้วก็ยังมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่จะเชื่อมโยงไปสู่การที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ผันผืนมั่งพอเสร็จในช่วงเช้าได้ข้อมูลในเบื้องต้นเขาก็เลยมีการแถลงข่าวกันในช่วงบ่ายขอให้ตอนคำนี้จะพาผู้ต้องหาทั้งหมดกลับไปที่กรุงเทพเพื่อจะไปสอบสวนกันที่กรุงเทพอีกครั้งนึงนะครับ